วันนี้เรามีหนึ่งเมนูอาหารรสแซ่บกับเมนูข้าวต้มเย็นตาโฟสนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนตอนน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำซุปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำกระเทียมดองซอสแดงเย็นตาโฟซอสพริกพริกน้ำส้มรอจนกระทั่งเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ตราเอไรส์หุงสุกลงต้มจนกระทั่งเมล็ดข้าวเริ่มบานตักข้าวต้มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวต้มเย็นตาโฟเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์